กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาพูดคุยกับทางคุณผู้ชมนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ยังคงเป็นในเรื่องของวัตถุมงคลพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับของวัตถุมงคลของท่านในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะครับเพราะอะไรครับมาดูกันฮะวัตถุมงคลที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเป็นพระยอดธงนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนะฮะที่ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านเลยนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณนะท่านหลวงพ่อคูณนะครับจะเอาง่ายๆก็คือท่านหลวงพ่อคูณปลูกเสกนะครับพระยอดธงรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยจังหวัดนครราชสีมานะครับนะฮะก็คือจัดขึ้นจะทำขึ้นนะครับในโอกาสที่โคราชเนี่ยฮะเป็นเจ้าภาพจัดงานนครราชสีมาเกมนะครับในช่วงประมาณวันที่9ถึงวันที่19ธันวาคมปี57นะครับช่วงปลายปี57นะครับกีฬาเขาแข่งช่วงนี้นะครับแล้วก็มีจัดอีกช่วงนึงคือกีฬาคนพิการนะครับก็คือช่วงต้นปี5ช่วงต้นปี58นะครับ2ช่วงนะครับก็เลยนะครับมีวัตถุประสงค์ทำพระยอดธงรุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะเปิดดูข้างในกันนะครับเป็นยังไงนะครับฟับอ่ะนะครับเป็นพระยอดธงที่สวยมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับขออนุญาตนะครับเอาออกมาให้ชมชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับมานะครับเยี่ยมสุดๆเลยนะครับศิลปะการสร้างเนี่ยครับที่ได้ดูจากรายละเอียดนะครับใบหน้าเนี่ยครับใช้เป็นศิลปะสุโขทัยนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นใบหน้ายิ้มๆสวยๆคมๆเนี่ยครับเป็นศิลปะจากสุโขทัยนะครับตรงกลางนะครับองค์พระเนี่ยจะเป็นศิลปะนะครับเชียงแสนนะครับแล้วก็ตัวฐานพระเนี่ยครับจะเป็นศิลปะอู่ทองนะครับก็คือเป็นศิลปะประยุกต์3สมัยนะครับโอ้โหสวยคมสุดๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะยิงเลเซอร์รุ่นชัยชนะนะครับด้านไหล่ขวานะครับก็จะเป็นต่อโค้ดคูณนะครับก็คือหลวงพ่อคูณนะฮะแล้วก็ด้านล่างมีต่อโค้ดตัวนะนะครับอันนี้คือรายละเอียดขององค์พระนะครับสวยวิจิตรมากๆนะครับนะครับผมทีนี้มาดูจำนวนการจัดสร้างนะครับพระยอดธงรุ่นนี้นะครับประกอบด้วย3เนื้อหลักๆเลยนะครับมีนะครับเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือเนื้อทองคำ 96.5% นะครับตามสั่งจองนะครับไม่เกิน599องค์นะฮะแล้วก็จะมีชุดทองคำนะครับชุดเนื้อทองคำเลขมงคลนะครับจำนวน41องค์นะครับนะเนื้อที่2นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับ 2,000 นะครับ999องค์นะครับนะแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ก็คือเนื้อที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับแล้วเป็นเนื้อทองคำคนจนนะฮะแต่ก็สวยมากนะครับเนื้อทองทิพย์เนี่ยนะฮะจำนวนการจัดสร้าง 29,999 องค์นะครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะนะครับจำนวนที่เยอะเนี่ยก็นะฮะสอดคล้องนะฮะกับวัตถุประสงค์การจะสร้างก็คือรวบรวมนะฮะสมทบทุนจำนวนเงินนะต้องสัดสร้างเยอะเพื่อที่จะได้เงินทุนนะครับเพื่อไปเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬานะครับอันนี้คือจำนวนการจัดสร้างนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะฮะทีนี้นะครับนะฮะมาดูนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับผมนะครับจะมีหลักๆนะครับ3พิธีหลักๆเลยนะครับก็คือนะครับพิธีที่1ก็คือพิธีเททองหล่อนะครับก็คือวันที่1พฤษภาคมนะครับก็จะมีพิธีการเททองหล่อปฐมฤกษ์นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับปี57นะครับที่มณฑลพิธีวัดบ้านไร่นะครับเททองหล่อนี่คือเททองหล่อที่วัดบ้านไร่นะครับ
วันนั้นนะก็มีหลวงพ่อคุณด้วยนะครับหลวงพ่อคุณท่านก็ไปเป็นประธานนะครับในการเททองหล่อพระนะครับนะครับทีนี้ครับมาดูวิธีการปลุกเสกนะครับมี2วาระนะครับนะครับก็คือวาระที่1นะครับที่ศาลาธรรมนะครับลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับหรือนะครับบริเวณลานยะโมนะครับแล้วก็วิธีวาระที่2นะครับที่อุโบสถวัดบ้านไร่นะครับในช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับช่วงบ่ายโมง9นาทีนะครับของวันที่15นะครับสิงหาคมปี57นะครับที่วัดบ้านไร่นะครับก็มีหลวงพ่อคูณไปเป็นประธานปลุกเสกด้วยนะครับและท่านนะครับก็ได้จับได้สายสินด้วยนะครับจับได้สายสินอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วยนะครับท่านเมตตามากๆนะครับคือณตอนนั้นเนี่ยฮะสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักนะครับนะครับแต่ท่านก็ตั้งใจมานะครับท่านนั่งอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับท่านนั่งอยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วก็นำได้สายสินนะครับมาให้ท่านถืออธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับถือว่านะครับท่านหลวงพ่อคูณท่านเมตตามากๆท่านอยู่แม้กระทั่งในพิธีเททองหล่อนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกทั้ง2วาระนะครับมีหลวงพ่อคูณอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะสิ่งที่พิเศษนะครับผมต้องขอบอกว่าสิ่งที่พิเศษเนี่ยอันนี้คือในมุมมองของผมนะฮะพระยอดธงรุ่นนี้ชื่อเป็นมงคลนะครับสอดคล้องกันหลายอย่างเลยนะครับคือ1นะครับชื่อพระเนี่ยก็คือยอดธงแล้วนะครับชื่อรุ่นเนี่ยนะครับยังเป็นรุ่นชัยชนะด้วยนะครับแล้วนะครับยังทันหลวงพ่อคูณปริสุทโธซึ่งเป็นพระเกจิที่มากด้วยบารมีนะครับมากด้วยความเมตตานะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วยนะครับและนะครับยังไม่หมดครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในปีนั้นนะครับท่านชื่อว่าธงชัยเรือดุลด้วยนะครับขนาดชื่อผู้ว่ายังชื่อธงชัยเลยนะครับแล้วเหมือนอันนี้คือข้อมูลพอทราบมานะครับมีท่านเจ้าคุณธงชัยด้วยนะครับโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคือประจวบเหมาะมีแต่ความเป็นสิริมงคลกับพระองค์นี้รุ่นนี้มากๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับพิธีดีวัตถุประสงค์ดีนะครับองค์ประกอบนี่ถือว่าสุดเจ๋งเจ๋งมากๆนะครับนะครับผมสำหรับนะครับท่านไหนที่มองหาพระที่ถือว่าพิธีที่โอ้โหโอ้โหสุดยอดขนาดนี้นะครับพิธีที่อลังการงานสร้างนะครับพิธีที่ยังมีพระบูรพาจารย์เกจิที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เนี่ยโดยเฉพาะหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเนี่ยครับผมมองว่ารุ่นนี้น่าใช้น่าเก็บสะสมน่าชอบบูชามากๆนะครับน่านำมาเป็นวัตถุมงคลประจำตัวมากๆนะครับผมเชื่อว่าเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าพระรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็ได้ทำพระยอดธงออกมาหลายรุ่นอยู่นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเราหาใหม่ๆเนี่ยราคามันก็จะเราจะถ้าเกิดว่าเราหานะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับและที่สำคัญนะไม่รู้จะแจ็คพอตหรือเปล่าเจอพระปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะราคาก็สูงนะครับการทำพระปลอมออกมาก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ทุกคนควรที่จะรีบนะครับรีบเก็บเลยนะครับรีบเก็บรีบหานะครับราคายังไม่แรงมากนะครับช่วงนี้น่าจะอยู่ประมาณหลักพันนะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินกับเนื้อทองไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะแพงมากๆนะครับเอาเนื้อทองทิพย์นี่แหละครับเนื้อทองทิพย์ก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับหาเก็บรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับก่อนที่ราคาจะสูงมากกว่านี้นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นพระยอดธงรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับโอ้สุดยอดแล้วก็พระสวยมากๆนะครับศิลปะการจัดสร้างศิลปะประยุกต์3สมัยนะครับสุโขทัยเชียงแสนอู่ทองนะครับทำให้ผลงานที่ออกมาเนี่ยสวยมากๆครับดูครับท่านผู้ชมดูเองก็ได้ครับเนี่ยจะพิเศษจริงๆนะครับ
โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะวันนี้เป็นพระยศธงของหลวงพ่อคูณที่ถือว่าน่าเก็บสะสมมากๆน่านำมาเป็นวัตถุมงคลสำหรับพกติดตัวนะครับแขวนติดตัวนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับตัวเองนะครับรุ่นนี้ผมเชียร์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนควรมีนะครับนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับท่านไหนที่นะครับมีข้อติชมนะครับหรือมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะทุกความคิดเห็นนะครับและที่สำคัญครับหากนะครับข้อมูลต่างๆที่ได้นำเรียนได้พูดคุยไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับหาข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ด้วยนะครับหรือท่านไหนที่จะสามารถเพิ่มเติมได้ก็สามารถพิมพ์นะครับเสนอแนะไว้ในใต้คลิปได้นะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนะครับฝากคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ